ัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สิ่งที่จะมาแชร์คือวิธีต้มไข่และทีนี้มันพิเศษยังไงแน่นอนถ้านี้มาแชร์มันต้องพิเศษใช่ป่ะคะก็เป็นการต้มไข่ที่ใช้น้ำเพียงแค่1ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่านุ้ยทำยังไงเริ่มต้นด้วยหม้อไอคุกนะคะแล้วนุ้ยก็ยังไม่ได้เปิดไฟอะไรเลยก็หม้อเปล่าๆนี่แหละวันนี้นุ้ยจะต้มไข่5ฟองนะคะจะเริ่มต้นด้วย7นาทีฟองแรกฟองต่อมาเพิ่มอีก1นาทีก็เป็น7 8 9 10 11ทั้งหมดจะเป็นเวลา11นาทีนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำลงไป1ช้อนโต๊ะในนี้ค่ะต่อจากนั้นเราก็จะเปิดไฟกลางนะคะจะเป็นไฟกลางนะคะแล้วก็ปิดฝาเลยค่ะแล้วก็ตั้งเวลาเป็นเวลา11นาที Alexa set timer for 11 minutes 11 minutes starting now อันนี้ผ่านไปประมาณ7นาทีนะคะจะสังเกตว่าหม้อมันเริ่มแบบเขย่าอ่ะเราก็มาจับเขาหมูจะหลีไฟลงไปประมาณครึ่งหนึ่งก็ได้อะค่ะเพื่อให้เขากลายเป็นสูญญากาศพอนี่หลีไฟปุ๊บตอนนี้มันจะสูญญากาศมันก็จะหมุนไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้นี่หลีไฟไปจนอ่อนสุดแทบจะอ่อนสุดแล้วอะค่ะจนให้เขากลายเป็นสูญญากาศเพื่อนๆลองฟังนะคะจะมีเสียงแบบเหมือนกลายเป็นหม้อสูญญากาศอะค่ะก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะรอจนทัมเมอร์บอกเวลานะคะเราถึงจะมาเปิดหม้อนี้กันตอนนี้ห้ามเปิดหม้อเลยนะคะอเล็กซ่าเตือนแล้วนะคะว่าถึงเวลาแล้วอเล็กซ่า stop เราก็จะปิดไฟค่ะโอเคนี่ก็จะหยุดการคุกกิ้งโดยการใส่น้ำเย็นลงไปนะคะน้ำที่วงชิงตอนนี้เย็นมากเย็นเหมือนออกมาจากตู้เย็นเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาแกะกันค่ะมาดูกันนะคะว่าไข่ที่เราต้มเป็นยังไงบ้าง